จะรอรอการเปลี่ยนแปลงคนเสื้อแดงเตรียมใหม่เสื้อดำทั้งชีวิตเราถูกกระทำทั้งชีวิตเราถูกกระทำเป็นเวรเป็นกรรมเมื่อไรจะตายดำ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 เตรียมใส่เสื้อดำกันทั้งแผ่นดินน้อยใจเมื่อไหร่จะตายสักทีเมื่อคนดีที่กดขี่พวกคนยิ่งอยู่นานก็ยิ่งยากจนยิ่งอยู่นานก็ยิ่งยากจนเจอแดนเขาคนเมื่อไหร่จะตายดำ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 เตรียมใส่เสื้อดำกันทั้งแผ่นดินต่อหาเสื้อดำอยู่ไหนเตรียมไว้เปลี่ยนไทยให้รุ่งเรืองเปลี่ยนแดงเป็นดำกันทั้งเมืองเปลี่ยนแดงเป็นดำดำกันทั้งเมืองป่าเดียวเสื้อเหลืองก็ต้องมาใส่เสื้อดำเฮ้ยเกิดเรื่องอย่างนี้นะจะใส่เสื้อดำเขาก็หาว่าแฉงใส่เสื้อแดงก็หาว่าล้มเจ้าเฮ้ยแล้วจะให้ใส่อะไรเนี่ยใส่เพชรคนน้อยใจเมื่อไหร่จะตายสักทีเบื่อคนดีที่กดขี่พวกคนยิ่งอยู่นานก็ยิ่งยากจนยิ่งอยู่นานก็ยิ่งยากจนเจอแดนเขาบนเมื่อไหร่จะตายดำ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 เตรียมใส่เสื้อดำกันทั้งแผ่นดินก็หาเสื้อดำอยู่ไหนเตรียมไว้เปลี่ยนไทยให้รุ่งเรืองเปลี่ยนแดงเป็นดำกันทั้งเมืองเปลี่ยนแดงเป็นดำดำกันทั้งเมืองป่าเดียวเสื้อเหลืองก็ต้องมาใส่เสื้อดำ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 เตรียมใส่เสื้อดำกันทั้งแผ่นดินสวัสดีครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเร็วกว่าปกตินะฮะประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2558นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนะดีเจติโต้สำหรับเนื้อหาสาระในการพูดคุยกันในรายการในวันนี้นะฮะรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันในตอนที่มีชื่อว่าถ้าประยุทธ์อยู่ต่ออีก2ปีจะเป็นผลดีอย่างไรนะครับแน่นอนครับสำหรับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็คืออาจารย์สุรชัยแต้ดันสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับในปัจจุบันนี้นะฮะมันก็มีการสำรวจหรือที่เขาเรียกว่าโพเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายหลังจากที่การอยู่ครบ1ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับโพก็ออกมาเชียร์เลยบอกโอ้โหบริหารงานดีมากน่าจะอยู่ต่ออีกสัก2ปีหรือลากยาวไปมากกว่านั้นนะฮะอาจารย์ครับขอเรียนสอบถามอาจารย์นะฮะคือนอกจากผลโพหรือว่าสำนักข่าวหรือกองเชียร์ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะออกมาพูดแล้วเนี่ย
ที่น่าจับตามองก็คือในส่วนของนายไพบูลย์นิจวรรณซึ่งเขาก็เป็นสมาชิกของสปช.และก็อีกคนนึงเนี่ยฮะก็พระพุทธอิสระก็มีการออกมาเคลื่อนไหวให้ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอยู่บริหารประเทศต่ออีกสัก2ปีไอ้ประเด็นตรงนี้อาจารย์มองว่ามันเกิดจากการส่งสัญญาณจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองหรือเปล่าเพราะว่าแผนการสืบทอดอำนาจตามวลีที่มีการพูดบอกว่านั่งเรือแปะต้องตามใจแปะเนี่ยมันทำท่าที่จะไม่ประสบความสำเร็จฮะอาจารย์ก็กรณีไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยก็พูดในที่ประชุมแม่น้ำสามสายครับว่าอยากจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ปฏิรูปปฏิรูปก่อนครับก่อนการเลือกตั้งครับปรากฏว่าเนี่ยหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์รับลูกทันทีเห็นชัดเลยครับบอกว่าอยากให้ผมอยู่ต่อก็ไปนั่นมาแต่ว่าต้องช่วยผมด้วยอะไรแบบนั้นนะอ๋อมันรู้กันก็คือก็เลยทำให้คนว่าเอ๊ะส่งลูกรับลูกกันหรือเปล่าครับเป็นการให้ไพบูลย์ถามแบบเตรียมกันหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์เนี่ยก็เริ่มกลับลำหมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์กลับลำกลับลำพลเอกประยุทธ์พูดอย่ามาถามอีกเรื่องนี้ อะไรแบบนั้นนะ ผมทำตามโรดแมพครับทีนี้ก็นักวิเคราะห์วิจารณ์เขาก็บอกว่าคงถูกสะกิดเตือนคงถูกสะกิดเตือนว่าจะหลงนะหลงทางนะครับอาจจะคือถ้าไปรับลูกแล้วเนี่ยอาจจะถูกล่อลงหลุมก็เพราะว่าเนี่ยไอ้คนที่วิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยผมว่าเขาก็เข้าใจสภาพอยู่ว่าอย่างไพบูลย์นิติตะวันน่ะดีเจติโต้ครับอยู่ในกลุ่ม40สว.อ๋อใช่ครับใช่และ40สว.เนี่ยเป็นคนของใครล่ะก็แสดงท่าทีชัดเจนมาว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลของเพื่อไทยมาโดยตลอดแล้วก็คือพูดง่ายเป็นคนของเทพสิรินธรครับไม่ใช่คนของประยุทธ์ครับใช่มั้ยครับแล้วก็อีกคนนึงพุทธอิสระเนี่ยกปปส.เนี่ยแล้วใครเป็นประธานล่ะก็ประธานเทพสินธรอีกใช่ใช่ตรงนั้นเนี่ยคือเขามองว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยออกหน้าออกตาเนี่ยมาเชียร์ประยุทธ์อยู่ต่อนะในเมื่อสองคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนของประยุทธ์มันจะเป็นการประจบสพประยุทธ์หรือว่าล่อประยุทธ์ให้ลงหลุมกันแน่อ๋อคือมันมีอยู่สองมุมมองคือมุมมองหนึ่งคือหมายถึงว่าอาจจะเชียร์ประจบสพแต่มุมมองที่น่าจะเป็นน่าคือหลอกล่อให้ประยุทธ์เนี่ยเดินไปตกหลุมเองก็คือถ้าประยุทธ์คิดจะอยู่ต่อสองปีจริงๆเนี่ยทีนี้แหละครับนะเขาเรียกว่าศัตรูรอบด้านยังไงฮะอาจารย์อ้าวศัตรูรอบด้านเนี่ยเพราะว่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาเนี่ยคิดจะสนับสนุนให้ประยุทธ์อยู่ยาวที่ไหนอ่ะครับเขาคิดให้ประยุทธ์เนี่ยไปซะเร็วๆร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วสนับสนุนให้เขาเลือกตั้งครับเหมือนสมัยปี50เนี่ยใช่มั้ยก็แสดงอาการออกมากันหลายคนในประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ค่อยปลื้มกับการที่ประยุทธ์จะอยู่ยาวไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้แผนนี้เนี่ยมันเป็นแผนหลอกประยุทธ์หรือเปล่าเป็นแผนหลอกประยุทธ์แผนหลอกประยุทธ์ครับทีนี้เพราะว่าประยุทธ์เองเนี่ยนะพวกนี้เขาอ่านใจออกเขาอ่านออกว่าประยุทธ์เนี่ยมันจะคิดจะสืบทอดอำนาจแต่ว่าปากเนี่ยไม่กล้าพูดครับคือประยุทธ์เนี่ยถ้าพูดไปขวาเนี่ยต้องคิดไปซ้ายอ๋อคือกลับด้านกันคือประยุทธ์นี่ต้องกลับทิศอ๋อถ้าประยุทธ์ประยุทธ์บอกไม่ยึดอำนาจประยุทธ์พูดแต่ต้นเลยมั้ยไม่ยึดอำนาจประยุทธ์ก็ยึดประยุทธ์บอกโกรธตู่จตุพรเนี่ยที่ตู่จตุพรตอนนั้นผู้รับประยุทธ์วางแผนจะเป็นนายกโอ้ทำไมโมโหโกรธาอย่างไม่ได้เคยคิดอย่างนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ใครเป็นนายกอ่ะแม่เขามาคิดหลังจากที่เขาทำแล้วเขาไม่ได้คิดก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าประยุทธ์เองเนี่ยนะหลังจากมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยพอตั้งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญครับบวรศักดิ์อุวันโนและบวรศักดิ์ก็ออกมาพูดทันทีครับด้วยวลีที่ว่านั่งเรือแปะตามใจแปะเพราะอ่านใจแปะออกอ่านใจแปะออกว่าแปะเนี่ยไม่ใช่คิดจะอยู่ปีเดียวแปะเนี่ยแปะยุทธนะครับใช่ไหมบวรศักดิ์ก็เลยพูดอ่ะนั่งเรือแปะตามใจแปะหมายความว่าต้องเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้แปะอยู่ยาวคือประมาณว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นใต้กงเรือก็ใช่มาลงเรือกับพลเอกเจ้าของเรือไงใช่ฮะเจ้าของเรือทีนี้หมายถึงว่าไอ้บวรศักดิ์เนี่ยครับก็เหมือนกับนายท้ายเรือหรือใต้ของเรือใช่ไหมนั่งเรือแปะหรืออาศัยเรือเขาครับก็ต้องตามใจแปะหน่อยดังนั้นเนี่ยบวรศักดิ์เนี่ยพอเขียนรัฐธรรมนูญแล้วครับปรากฏว่าถูกต้านเยอะเพราะฉะนั้นไอ้แผนนั่งเรือแปะตามใจแปะเนี่ยน่าจะไม่ผ่าน
มันอาจารย์ฮะนิดนึงอ่ะมันเป็นความจงใจของเขาเองหรือเปล่าที่พยายามเขียนรัฐธรรมนูญให้มันแบบไม่เป็นที่ยอมรับแบบเพื่อที่จะลากยาวไปว่าเดี๋ยวต้องพิจารณาใหม่อะไรใหม่นั่นแหละเพราะว่าคนเนี่ยมันไม่น่าจะเปิดเผยไตออกมาจากร่อนจ้อนตั้งแต่ต้นคำพูดนั่งเรือแป๊ะตามใจแป๊ะเนี่ยเท้าก็เปิดไตเลยว่าอ้าวเมื่อตัวเองมาเป็นประธานคณะกรรมการที่การร่างรัฐธรรมนูญแล้วต้องเขียนเพื่อให้ประยุทธ์สืบทอดอำนาจนี่ความหมายใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนระดับบวรศักดิ์เนี่ยนะคร่ำวอดอยู่ในตรงนี้มานานหลายรัฐบาลตั้งแต่สมัยชาติชายสมัยทักษิณอะไรเยอะแยะต้องอุบไตไว้คือไม่เปิดหมดไม่มาพูดหรอกนะหรือแป๊ะตามใจแป๊ะใช่ไหมแต่เพราะรู้ว่าประยุทธ์ชอบที่พูดอย่างนี้นะคือประยุทธ์ชอบเอาประยุทธ์เนี่ยชอบไปคนเชียร์ชอบไปคนยกยอปอปั้นใช่ไหมดังนั้นบวรศักดิ์ก็เลยพูดออกมาก็คือพูดง่ายว่าเพราะประยุทธ์ชอบและประยุทธ์ก็ชอบจริงแต่จริงๆแล้วบวรศักดิ์เนี่ยต้องการเขียนรัฐธรรมนูญให้ประยุทธ์อยู่ยาวจริงหรือเปล่าคนก็วิเคราะห์เขาก็ต้องมองปุ่มหลังว่าบวรศักดิ์คนของใครบวรศักดิ์ไม่ใช่คนของประยุทธ์เลยนะคนของบวรศักดิ์ตั้งแต่สมัยโน้นก็คนของชาติชายคนของป๋าเปรมต่อมาก็มาอยู่กับพรรคทักษิณก่อนที่จะล้มรัฐบาลทักษิณเนี่ยป๋าเปรมก็บอกให้บวรศักดิ์กับวิษณุเครือถอยออกมาใช่ไหมก็แสดงว่าเป็นคนของป๋าเมื่อเป็นคนของป๋าแล้วเขียนรัฐธรรมนูญสุดท้ายก็เขียนมาเผาประยุทธ์เลยไม่ใช่ว่าเขียนให้แปะนะเขียนนั่งเรือแปะเขียนมาเหยียบแปะเลยเขียนมาเหยียบแปะเพราะฉะนั้นไอ้แผนเนี่ยสืบทอดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญดูแล้วถ้าจะไม่ผ่านแล้วเลวว่างั้นเถอะในที่สุดก็ไพบูลย์ก็ต้องออกมาเพราะไพบูลย์ก็รู้กันอยู่บางทีกับบอลศักดิ์ก็รู้กันอยู่ก็บอกเฮ้ยไพบูลย์มึงออกไปเชียร์หน่อยวะเพราะกูเขียนรัฐธรรมนูญเดี๋ยวประยุทธ์มึงก็โกรธกูใช่ไหมครับไพบูลย์พอไพบูลย์ออกมาพุทธิสระก็รับลูกต่อเลยออกมาเคลื่อนไหวล่ารายชื่อ50,000เอาอีกแล้วเข้าใจไหมครับนี่แล้วและทีนี้ประยุทธ์เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราไปถึงแม้ว่าจะบอกว่าอย่ามาถามเรื่องนี้ครับแต่เขาดูฮะดูรถแมพดูไอ้เรื่องรัฐนูนทั้งหมดแล้วมันไม่มีทางเลยที่จะเลือกตั้งในปีนี้ไม่มีทางครับปีหน้าก็อาจจะไม่แน่ครับเพราะที่พูดเนี่ยประยุทธ์ก็ไปพูดกับทูตานุทูตก่อนไปพูดสิงคโปร์กันยาปีหน้าครับประมาณปี60ละฮะไม่ใช่กันยาปี59อ๋อ59กันยาปี59ก็ยังอีกปีกว่าไงแต่ว่าบางคนเขาบอกว่านู่นนะปี60นะอาจารย์ก็คือเนี่ยเขาดูแล้วว่าเอาตามแผนการจริงๆแล้วเนี่ยกันยา59ก็เลือกไม่ได้หรอกครับอ้าวก็ประยุทธ์พูดตั้งแต่มายึดอำนาจใหม่ขอเวลาปีนึงใช่มั้ยครับบอกปลายปี58มีการเลือกตั้ง แต่ปรากฏว่าพอตั้งคณะกรรมการชุดโน้นชุดนี้ตั้งกันมาที่การอะไรร่างอะไรแล้วบอกไม่ทันครับพอไม่ทันนี่ประยุทธ์ก็ให้คนอื่นพูดตัวเองไม่พูดตัวเองพูดทีแรกบอกเนี่ยจะเวลาปีเลือกตั้งประมาณปลายปี58ครับแต่แล้วพอตั้งบวรศักดิ์ว่าไม่ทันเนี่ยพอร่างเสร็จแล้วยังต้องไปผ่านไอ้สปช.ผ่านไอ้รัฐบาลเห็นชอบจะต้องไปกกต.ต้องไปออกกฎหมายลูกโน่นไปต้นปี59คือหลายขั้นตอนมากใช่เนี่ยแล้วพอต้นปีก็พอวันนี้เนี่ยไม่ทันแล้วครับนะถ้าทำประชามติอีกก็ว่าโน่นนะปลายปี59แต่พอถึงเวลาคือปลายปี59ไม่ทันอีกครับก็ต้องโน่นก็สุดท้ายก็คืออยู่2ปี2ปีเนี่ยไม่ใช่2ปีรวมกับที่อยู่มาแล้วนะบวก2ปีต่อไปนะรวมกับที่อยู่มาแล้ว1ปีก็3ปีนะนี่ก็คือเนี่ยนี่คือแผนของประยุทธ์เอออาจารย์อย่างเช่นพระพุทธอิสระเนี่ยเขาก็เป็นพระอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่หรอพลเอกประยุทธ์เองก็เป็นลูกติดคือเขาจะทำร้ายลูกศิษย์ได้ขนาดนี้เหรออาจารย์แบบหลอกล่อให้ไปตกหลุมพรางเงี้ยลูกศิษย์ที่เป็นทหารมันไม่ใช่ประยุทธ์คนเดียวเนี่ยประวิตรก็ใช่อะไรก็ใช่นะแต่ว่าลูกศิษย์ไอ้ตัวใหญ่เนี่ยลูกศิษย์ตัวใหญ่ที่เป็นประธานกปส.เนี่ยมีคนเดียวนะคุณเอกหญิงใช่ไหมฮะก็ใช่มันคนเดียวนะเข้าใจไหมเพราะงั้นเขาจะควังประยุทธ์ดูว่าเขาควังใครอ่ะเขาควังประธานกปส.เขาไม่ควังประยุทธ์เข้าใจไหมแต่ประยุทธ์เนี่ยก็รู้อยู่แล้ววันนี้ประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่มีอำนาจที่แท้จริงคือเด็กที่เขาให้มาเป็นตัวแสดงแค่นั้นเองนะแต่ว่าหมายว่าไอ้คำถามที่ถามเนี่ยว่าประยุทธ์เนี่ยรู้เห็นเป็นใจในการส่งสัญญาณให้ไพบูลย์พูดหรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่เราก็มิบังอาจเพราะว่าที่จะบอกว่าประยุทธ์ส่งสัญญาณแต่ว่าประยุทธ์รับลูกอ๋อคือตอนแรกที่ถามอาจารย์เพราะว่าอย่างไพบูลย์เองพุทธอิสระเองก็มีความสัมพันธ์ที่แบบ
ใกล้ชิดกันกับพลเอกประยุทธ์ออกเห็นออกมา2คนพร้อมกันเนี่ยก็นึกว่าแหมมันเป็นการส่งสัญญาณบอกให้ออกมาเชียร์หน่อยซิอะไรเงี้ยกำลังจะแย่อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็เรามองแล้วว่าประจบสพหรือว่ารับแผนมาในการล่อประยุทธ์ในลงหลุมครับซึ่งมันก็มีอีกหลายเรื่องอ่ะที่พูดได้วันนี้ที่เขาก็ไม่อยากให้ประยุทธ์อยู่ครับนะแต่ไม่อยากให้ประยุทธ์อยู่เนี่ยไอ้พวกนี้ออกมาไล่ประยุทธ์เนี่ยคงไม่ได้ไม่ได้ถ้ามาบอกอ้าวแม่เพราะอย่างนั้นก็เชียร์ประยุทธ์มันบ้าไปเลยครับเชียร์มันอยู่ยาวแล้วมันจะได้พังเร็วไงเข้าใจมั้ยนี่เขาเป็นแผนเขาเนี่ยแผนลวงรับรวมพลังทีนี้ก็พลเอกประยุทธ์หลังๆไม่พูดเองนะอาจารย์ส่งวินชัยมาพูดแทนเพราะว่าไปพูดทีไรเนี่ยประมาณว่าท้าตีท้าต่อยอย่างเดียวทีนี้เนี่ยคือพอพูดถึงการอยู่ต่อของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันก็มีการเสนอให้มีการทำประชามติเพื่อจะซาวเขียงด้วยประชาชนเนี่ยที่ผ่านมาต้องการที่จะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยทำงานต่อหรือเปล่าหรือไม่ให้พลเอกประยุทธ์ทำงานต่อหรือจะให้มีการเลือกตั้งอะไรยังไงเนี่ยครับซึ่งประชาชนเนี่ยเขาก็จะให้ความเห็นชอบกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้อยู่ต่อหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้สื่อจะมีการรายงานผลว่าโอ้ดีงั้นดีแต่สภาพความจริงมันไม่ใช่ที่อาจารย์พูดไปว่า3ข้อเนี่ยเศรษฐกิจสังคมการเมืองสอบตกหมดเลยแล้วมันจะยังไงต่อไปถ้าเกิดว่าประชาชนไม่เห็นชอบที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยอาจารย์ว่าพลเอกประยุทธ์เขาจะทำยังไงครับเขาจะยอมการจะอยู่ต่อ2ปีเนี่ยถามว่าด้วยอยู่ด้วยอะไรครับอยู่ต่อ2ปีก็อยู่ด้วยรัฐธรรมนูญชั่วคราวครับรัฐธรรมนูญปี57ชั่วคราวครับใช่ไหมซึ่งมันไม่ได้เขียนนะรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่ก็หมายถึงว่าก็คงไปอ่านละเอียดว่าหมายความว่ามีการตั้งนะสภานิติบัญญัติมีการตั้งรัฐบาลมีการตั้งสภาปฏิรูปครับมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วได้รับความเห็นชอบแล้วไอ้ตอนนั้นไม่พูดถึงประชามตินะครับฉบับนั้นนะเมื่อได้รับความเห็นชอบหมายว่าผ่านสปช.ผ่านรัฐบาลผ่านไอ้คณะไอ้ปฏิรูปคณะของเขาเนาะแล้วก็คตส.ต่ออีกหมายว่ารัฐบาลคตส.ก็เจ้าเดียวกันนั่นแหละหลังจากนั้นก็ประกาศใช้แล้วก็เลือกตั้งเลยครับใช่ไหมนั่นถ้าตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่เขียนไว้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะเอาไว้ช่องไหนล่ะจะให้ประยุทธ์อยู่ต่อ2ปีอ่ะใช่นี่เพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญเสร็จก็ประกาศใช้ครับพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยรัฐก็มีรัฐบาลมาจากเลือกตั้งมีรัฐบาลเมื่อตั้งก็ส่งมอบไงครับจะอยู่ต่อได้ไงเขาอาจจะเป็นบทบาทในดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาก็เลยแก้รัฐธรรมนูญมีการแก้รัฐธรรมนูญว่าให้มีการลงประชามติครับเพราะว่ามันหลายฝ่ายทั้งฝ่ายวิชาการทั้งฝ่ายการเมืองทั้งประชาชนบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยที่ร่างมาใหม่เนี่ยครับควรมีการลงประชามติถ้าไม่ลงประชามติมันไม่มีความชอบธรรมคล้ายๆกับของปี50ใช่ไหมครับใช่ไงลงประชามติเพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วก็ลงประชามติแล้วรัฐธรรมนูญนี้จะออกมาแล้วไม่ผ่านการลงประชามติแล้วก็ไอ้เนื้อหาที่ร่างออกมาเนี่ยโอ้ยตั้งเป็นร้อยกว่ามาตรามึงที่ไม่เห็นด้วยแม้แต่คณะรัฐมนตรีก็ไม่เห็นด้วยหลายมาตราแม้แต่สปช.ก็ไม่เห็นด้วยดังนั้นเนี่ยจะให้ผ่านไปดุยๆอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้กระแสให้ลงประชามติก็สูงขอให้ลงประชามติเนี่ยเสร็จแล้วมันมีเรื่องจะให้ประยุทธ์อยู่ต่อ2ปีออกมาซ้อนอยู่ด้วยครับใช่ไหมมาคู่กันเลยทีนี้ก็บอกอ้าวจะให้อยู่ต่อ2ปีแล้วจะอยู่ต่อยังไงอ่ะเพราะรัฐธรรมนูญไม่เขียนครับดังนั้นก็เสนอว่าให้ทำประชามติไงอ๋อแล้วก็โพลเนี่ยปรากฏโพลเนี่ยออกมาเนี่ยโอ้ยคนเห็นด้วยทั้งนั้นนั่นด้วยคะแนน70กว่าด้วยนะคือให้อยู่ต่อใช่อยู่ต่อ2ปีก็คืออยู่ปฏิรูปให้เสร็จมันก็ไปเข้ากับที่กปปส.เรียกร้องสมัยสุเทพอ่ะครับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพราะงั้นก็บอกเนี่ยถ้าเลือกตั้งแล้วในที่สุดก็จะกลับเข้าไปรูปเดิมดังนั้นต้องปฏิรูปให้เรียบร้อยส่วนไอ้เรื่องว่าจะปฏิรูปอะไรอย่างที่ผมพูดไว้แล้วในคลิปก่อนว่าปฏิรูปอะไรล่ะคำว่าปฏิรูปเนี่ยซึ่งวันนี้ประยุทธ์ไม่ใช่อยู่เพื่อการปฏิรูปแต่จะอยู่เพื่ออะไรเดี๋ยวไว้ข้อหลังๆเราจะพูดกันไม่ใช่อาจจะอยู่เพื่อปฏิรูปทรัพย์สินหรือเปล่าครับไม่ใช่นะอยู่เพื่ออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปแต่วันนี้เนี่ยหมายว่าเมื่อกระแสเรียกร้องว่าให้มีการลงประชามติก็อาจจะพูดง่ายว่าถ้าสมมติรัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่างอยู่นี้ผ่านความเห็นชอบของสปช.สภาปฏิรูปครับก็นำไปสู่การประชามติครับ
แต่ทีนี้เมื่อนำไปสู่ประชามติอาจจะตั้งคำถามเป็นสองคำถามไงประชามติหนึ่งเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปล่าสองควรปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือไม่เข้าใจไหมนี่เข้าใจไหมทีนี้ก็ถามในถามถ้าประยุทธ์เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญครับเห็นด้วยรัฐธรรมนูญประกาศใช้เอาประกาศใช้เนี่ยแล้วประยุทธ์จะอยู่ต่อสองปีได้ไงก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องแปลปฏิควบไปด้วยว่าเห็นชอบรัฐธรรมนูญนี้และเห็นชอบไหมที่จะให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเออใช่ปฏิรูปก็ใช่เลยถ้าเห็นชอบก็รัฐธรรมนูญนี้ถึงแม้ประชาชนก็ยังไม่ประกาศใช้จนกว่าจนกว่าจะมีการปฏิรูปจนกว่าปฏิรูปเสร็จก็อีก2ปีไม่แน่นะจ้าจะยาวกว่านั้นนะก็คือไอ้ที่เขาคิดไว้เนี่ยที่เขาตั้งตัวเลขไว้ทีนี้มันถามว่าคำถามที่ดีโยถามว่าถ้ามีการทำประชามติเนี่ยคิดว่าจะผ่านไหมผ่านทั้งรัฐธรรมนูญและผ่านทั้งการอยู่ต่อปฏิรูปก่อนของประยุทธ์ไหมครับเข้าใจไหมครับคือหนึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้ยังไม่แน่ว่าผ่านไหมครับใช่ไหมสองเนี่ยประยุทธ์เนี่ยพูดง่ายว่าปฏิรูปก่อนอยู่ต่อสองปีเนี่ยผ่านความเห็นชอบไหมครับคือวันนี้ประยุทธ์เนี่ยอาจจะได้ปลื้มกองเชียร์ก็อาจได้ปลื้มเพราะว่าพอทำโพลแล้วเนี่ยโพลทุกสำนักเลยครับ70กว่าทั้งนั้นโอ้โหเยอะมากแต่โพลเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะโพลนะดูสิโพลสุเทพเนี่ยกับแปรปัดหงายท้องมาแล้วปี54กับโพลเนี่ยอ๋อใช่ใช่โพลทุกสำนักอภิสิทธิ์ชนะหมดแปรปัดชนะหมดแปรปันตรงเลยถึงขนาดออกมาท่าเดิมพันเลยถ้าแพ้ก็มุดรูอยู่ใช่ไหมผู้คอตายเพราะอะไรมั่นใจในโพลแต่โพลเนี่ยดีเจตีโต้ต้องเข้าใจด้วยว่าโพลเนี่ยเขาสุ่มตัวอย่างเท่าไหร่3,000ใช่ฮะจากประชากรทั้งหมดทั้งประเทศสุ่ม 3,000 ตัวอย่างครับประชากร60กว่าล้านผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตั้ง40กว่าล้านครับเกือบ50ล้านครับโพล 3,000 ที่ไอ้โพลเนี่ยมันไม่ได้เลือกว่าภาคอีสานเนี่ยคนมากนะใช่มั้ยโพลต้องมากหน่อยภาคใต้คนน้อยโพลน้อยหน่อยมันก็อาจจะสุ่มตัวอย่างเท่าๆกันหมดภาคละกี่คนไปครับทีพอภาคละกี่คนภาคละกี่คนสุ่มตัวอย่างอย่างภาคใต้ไปปัดก็ชนะดิครับใช่ครับใช่แต่ว่าภาคใต้มีกี่คนล่ะประชากรประชากรภาคใต้มีอยู่7ล้านครับประชากรภาคอีสานมีอยู่ตั้ง20กว่าล้านอ๋อใช่ทีนี้พอสุ่มตัวอย่าง20กว่าล้านออกมาสัก500คนกับ7ล้าน500คนเนี่ยไอ้ตัวอย่างออกมาชนะหมดอ่ะแต่ก็เลือกจริงคน500เออใช่มั้ยหมายความว่าคนกี่ล้านน่ะเพราะอีสานเนี่ยสส137นะใช่ครับภาคใต้มัน57นะโอ้เกินครึ่งเลยนะใช่ครับนี่คือโพลครับดังนั้นเนี่ยพอโพลเนี่ยชนะครับแต่พอเลือกกันจริงๆแพ้แพ้หายห่วงเลยใช่มั้ยหารู้ไม่เจอเลยคือเทพหารู้ไม่เจอแต่แล้วโพลก็แม้อย่าง exit poll ของไอ้เนี่ยก็มีแต่ของเขาทั้งหมดเลยกรุงเทพเนี่ย exit poll ตอนนั้นเพื่อไทยชนะใช่มั้ยแล้วก็แพ้เข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะโพลเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นการสุ่มตัวอย่างเป็นการตรงนั้นแต่มันจะเอาความแน่นอน 100% ไม่ได้มันเป็นสถิติดังนั้นวันนี้เอาละโพลและทีนี้ไอ้โพลเหล่านี้อาจจะเป็นโพลขาเชียร์แต่โพลนี่ออกมาประยุทธ์ไม่มีคนเอาเนี่ยโอ้ยโพลเนี่ยสงสัยต้องมุดรูนะนะเดี๋ยวอาจจะถูกมาปรับทัศนคติใครจะเอาไปปรับอาจารย์อ้าวแล้วก็คสช.ดิเขาก็เป็นทั้งหัวหน้าคสช.อยู่นะอาจารย์ก็ใช่เนี่ยหมายความว่าอาจจะคสช.ก็เรียกไอ้สำนักโพลต่างๆมาปรับทัศนคติเข้าใจไหมปรับทัศนคติคนทำโพลคนในสิทธิ์โพลใครมั่งกี่คนที่ทำเอามาดูหน่อยสิมาคุยหน่อยทำยังไงทำไมทำจนวันนี้รัฐบาลเนี่ยวันนี้คนก็ชอบทั้งนั้นสำนักอื่นก็ทำเนี่ยหมายว่าคนชอบทั้ง70เป็นคุณแล้วทำไมคนไม่เอาอ่ะพี่แสดงว่าคุณเนี่ยโพลตรงใจที่จะทำให้รัฐบาลเสื่อมศรัทธาทำลายรัฐบาลทำลายความมั่นคงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำประชามติจริงๆเนี่ยทีนี้เรามองอ่ะทำประชามติจริงๆครับมันไม่ใช่สุ่มตัวอย่างไม่ใช่สุ่มอย่าง 3,000 5,000 ครับแล้วทีนี้ถามว่าถ้าจะให้ประยุทธ์อยู่ต่อ2ปีพรรคเพื่อไทยยอมไหมก็ไม่น่าจะยอมอาจารย์ไม่น่ายอมครับทีนี้เราดูตัวอย่างทำโพลปี50ปี50ทำโพลรัฐธรรมนูญปี50ใช่ไหมครับประชาธิปัตย์สนับสนุนรัฐธรรมนูญปี50ใช่ครับเพราะหวังว่าตัวเองจะชนะใช่พรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงไม่เอาผลออกมาหุดหวิดนะแต่ว่าบางส่วนของเสื้อแดงนี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีความถ้าเกิดไม่รับเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเอารัฐธรรมนูญฉบับอื่นมาอย่างเงี้ยก็รับไปก่อนก็คือเขาบอกรับไปก่อนค่อยแก้ใช่แต่เอาเป็นว่าหมายว่าไอ้2พรรคใหญ่เนี่ย2พรรคใหญ่ซึ่งมีฐานคะแนนเนี่ยในประเทศเนี่ย2พรรคครับประชาธิปัตย์นะเพื่อไทยกับเพื่อไทยครับทีนี้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยหมายว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่เอา
เคลื่อนไหวคนเสื้อแดงไม่เอาครับนะแต่แปรปัดเคลื่อนไหวรับชนะกันหุดหวิดหุดหวิดจริงๆใช่หุดหวิดแต่เที่ยวนี้ถ้าโพลเนี่ยทำสำรวจทำประชามติเนี่ยบอกว่าให้ประยุทธ์อยู่ต่อ2ปีไหมไม่ว่าจะใช้คำว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือว่าอยู่ต่อปีแล้วทีนี้ถามว่าเพื่อไทยไม่เอาแน่ครับแปรปัดเอาไหมปาเสบะก็ไม่เอาไม่เอาจะเอาได้ไงประยุทธ์อยู่ยาวอ่ะแล้วทีนี้สองพรรคนี้ไม่เอาเลยถามว่าประชามติประยุทธ์จะผ่านตรงไหนอ่ะอาจจะต้องไปทำแค่บางอาจจะคือไม่ต้องให้ทำประชามติทั้งประเทศไงถึงจะอยู่ได้ไงตามประชามติมันก็ต้องทำทั้งประเทศจะไปทำบางจังหวัดได้ไงอ่ะก็เพื่อให้อยู่ได้จะทำเฉพาะเขตดุสิตอย่างนั้นเหรอประมาณนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประชามติรเรื่องว่าจะให้ประยุทธ์อยู่ต่อ2ปีนี้ไม่เกิดครับเพราะถ้าเกิดเนี่ยประยุทธ์จริงคือประมาณว่าเขารู้ผลแล้วแหละว่าถ้าจะทำประชามติจริงๆมันไม่ใช่บุตรดิดมันจะเป็นลุ่งลิ่งเลยแพ้ขาดเลย เพราะแปรปัดก็ไม่เอาเพื่อไทยก็ไม่เอาครับแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยฐานคะแนนประชาชนทั้งประเทศเนี่ย2พรรคนี้ก็กุมแล้วอย่าลืมเนี่ยหัวคะแนน2พรรคนี้นะภาคใต้แปรปัดภาคเหนือไปสารเพื่อไทยกรุงเทพกึ่งๆครับแล้วทีนี้ถ้าเพื่อไทยนี่เคลื่อนไหวว่าไม่เอาประยุทธ์อยู่ต่อ2ปีแปรปัดบอกก็ไม่เอาด้วยจับมือกับแมวแล้วประยุทธ์ใครประยุทธ์มีมวลชนไหนมีพรรคไหนหนุนน่ะพรรคชาติไทยก็ไม่เอาพรรครังชนก็ไม่เอาครับวันนี้ก็ไม่เอาทางนั้นให้ประยุทธ์อยู่ต่อ2ปีไม่มีพรรคไหนเอาแล้วประยุทธ์จะชนะเหรอและที่ไม่ชนะพอประชามติออกมาไม่ให้ประยุทธ์อยู่ต่อแล้วประยุทธ์จะทำไงทีนี้มันก็ออกมาไล่เถอะเขาไม่อยู่ต่อหน้าด้านอยู่ได้ไงออกไปออกไปทีนี้ใครใช่ไหมชิบหายเลยเพราะฉะนั้นประชามติเรื่องไม่ยึดอยู่ต่อ2ปีไม่เกิดไม่เกิดแน่ๆไม่เกิดเพราะว่าเขารู้ผลอยู่แล้วดังนั้นแม้แต่รัฐธรรมนูญครับผมก็ยังคิดว่าไม่ได้ทำประชามติทำไมอาจารย์เพราะตอนนี้ก็แพร่ๆออกมาแล้วเนี่ยสปช.บางคนออกมาพูดแล้วว่าจะไม่รับวันชัยสอนสิริก็ออกมาพูดแล้วว่าจะไม่รับเพราะมีการเคลื่อนไหวกันแล้วว่าอย่ารับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คว่ำเลยคว่ำบาตรพอคว่ำปุ๊บมันไม่ต้องไปพูดประชามติครับพอคว่ำปุ๊บสปช.ก็พ้นใช่ไหมครับสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ไปครับทีนี้ก็รัฐบาลต้องตั้งขึ้นมาใหม่ไงต้องตั้งสมาชิกสภาร่างขึ้นใหม่ตั้งสสรใหม่ตั้งสสรใหม่อาจจะตั้งสภาปฏิรูปใหม่ครับใช่ไหมหรือจะไม่สภาปฏิรูปจะเป็นสภาอะไรก็ว่าแต่เสร็จแล้วก็ไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อ่ะโอ้พอเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ก็นั่นแหละเที่ยวที่แล้วเห็นไหมเริ่มต้นนับหนึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ใช่ครับนี่ผ่านมาปีกว่าแล้วยังไม่เป็นไหนมาไหนแล้วทีนี้ท่านนั่นเนี่ยกว่าจะตั้งขึ้นมาใหม่กว่าอะไรเข้าไปครึ่งปีครับแล้วพอร่างใหม่ปีกว่าประยุทธ์ก็อยู่2ปีไงดังนั้นวันนี้เนี่ยคือให้ประยุทธ์อยู่ต่อ2ปีก็คืออยู่ด้วยการที่สปช.ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญคว่ำบาตรทิ้งเลยคว่ำรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปนับหนึ่งใหม่แล้วก็พอรัฐนูนคว่ำเนี่ยใช่ไหมประยุทธ์ก็ต้องเป็นรัฐบาลต่อสิเพราะมันยังไม่มีรัฐบาลน่ะครับเมื่อไม่มีรัฐบาลแล้วรัฐบาลไปไหนนี่แหละเป็นที่มาของข่าวที่จะมีการรัฐประหารซ้อนเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ถีนะข่าวนะบางส่วนเขาส่งข่าวมาอาจารย์คือบอกว่ามีทหารเนี่ยไปตั้งบังเกอร์ในกรุงเทพนะเป็นจุด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 อะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะเป็นจริงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงไม่ออกมาแถลงครับนะเพราะประวุฒิก็ออกมาแต่ยังไม่จริงเลอะเทอะมากแล้วอย่างนี้ทุกครั้งแหละครับถ้าบอกว่าไม่จริงก็จริงทุกครั้งเพราะถ้าไม่จริงจริงอะนะก็ไม่ต้องพูดถ้ามันเป็นแค่ข่าวลือเขาก็ไม่ต้องออกมาปฏิเสธครับแต่ถ้าปฏิเสธแสดงว่ามีมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะยึดอำนาจครั้งนี้มีมูลจริงๆด้วยผมก็ระแคะระคายไอ้นี่เราไว้พูดในช่วงหลังว่ามันจะยึดอำนาจด้วยเหตุผลอะไรแต่วันนี้เนี่ยก็หมายถึงว่ามองแล้วว่าประชามติทั้งเรื่องรัฐนูนทั้งเรื่องไอ้ประยุทธ์อยู่ต่ออีก2ปีเนี่ยผมมองว่าไม่เกิดไม่เกิดแน่ๆแล้วก็หมายความว่าสปช.จะคว่ำรักรัฐนูนนี้พอคว่ำเสร็จแล้วก็ประยุทธ์ก็อยู่ต่อยาว มันไม่ต้องไปทำประชามติดูต่อยาวโดยอัตโนมัติใช่ครับเพราะไม่มีรัฐบาลใหม่มารับรัฐบาลนี้จะไปไหนนอกจากประยุทธ์ถอดใจเราครับซึ่งประยุทธ์ไม่คิดจะเราใช่ไหมแน่นอนใช่ไหมวันนี้ประยุทธ์นอกจากไม่คิดจะคิดว่าทำอย่างไรจะดันน้องชายมาเป็นผบ.ทบ.พลเอกปรีชาจันทร์จะขึ้นเป็นผบ.ทบ.ตอนนี้ชิงกันอยู่สองคนนะครับฮะประยุทธ์ปรีชาจันทร์โอชากับอีกคนหนึ่งพลเอก
อีกคนหนึ่งมาสายของไพบูลย์คุ้มฉายาไม่อีกคนหนึ่งก็คนของประวิตรคนเอกผู้ช่วยผบ.คนที่หนึ่งอ่ะครับครับอาจารย์เขาเคยพูดในเรื่องนี้นะขอถามนิดหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าไอ้น้องชายของประยุทธ์ขึ้นมันจะเป็นการข้ามหัวก็คืออย่างน้อยเนี่ยข้ามไอ้คนข้ามไอ้คนที่จ่ออยู่ไหมครับแต่ว่ามันก็อยู่ในห้าเสือที่พูดเนี่ยมันก็ขึ้นได้ไงก็มีสิทธิ์ขึ้นมันก็มีขึ้นได้มันก็อยู่ที่คนของใครคนของมันอย่างนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าจะไม่และไอ้นี่แหละมันก็มีข่าวอยู่ว่ามันต้องอยู่ที่ผบ.ทบ.คนปัจจุบันคือพลเอกอุดมเดชมีเพียรว่าจะเสนอชื่อใครใช่ไหมครับว่าจะเสนอชื่อใครระหว่างผู้ช่วยคนที่หนึ่งกับผู้ช่วยคนที่สองครับเพราะผู้ช่วยคนที่หนึ่งถ้าผู้ช่วยคนที่สองขึ้นเป็นผบ.ก็ต้องข้ามคนที่หนึ่งครับเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นก็แสดงโดยอิทธิพลของประยุทธ์จันทร์โอชาในการที่ให้เสนอชื่อน้องของตัวเองครับเข้าใจไหมตรงนี้ครับทีนี้ถามว่าและอีกฝ่ายรับได้ไหมอ่ะฝ่ายอีกฝ่ายนี่หมายถึงว่าฝ่ายของคือวันนี้เนี่ยมันคำว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็คือหมายว่าในพวกของประยุทธ์เองอะไรอ๋อไอ้นี่ไว้เบรกหลังเราจะพูดเพื่อตรงนี้ครับแต่พูดได้วันนี้ว่าประยุทธ์เนี่ยวันนี้ก็คือคิดจะสืบทอดอำนาจโดยการให้สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมมองในรูปนั้นคือมองก้าวไปข้างหน้าแล้วว่ามีวิธีเดียวแหละที่จะให้สืบทอดอำนาจแล้วก็อยู่ได้ก็คือการให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสร็จแล้วก็ไปเริ่มใหม่เลยใช่ก็เริ่มหมายว่าตั้งคณะกรรมการใหม่เลยครับใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นก็พูดง่ายว่าจะปล่อยให้ผ่านสภาปฏิรูปแล้วไปทำประชามติประยุทธ์ไม่มั่นใจหรอกก็แน่นอนแหละอาจารย์คือเรามองอย่างนี้เราก็เห็นว่าขนาดประชาธิปัตย์ที่เคยแบบออกมาเชียร์กันเยอะๆก็ตอนนี้ก็เริ่มกระโดดออกนี้กันหมดละแล้วถ้าสมมติอ่ะทำประชามติเฉพาะรัฐธรรมนูญไม่ทำได้เริ่มอยู่ต่อ2ปีครับรัฐธรรมนูญผ่านแล้วประยุทธ์จะอยู่ยาวได้ไงมันก็ต้องเลือกตั้งอ๋อเขาไม่ปฏิรูปใช่ไงก็ใช่ก็ไม่ปฏิรูปทีทีนี้ประยุทธ์เองก็พูดไว้แล้วว่ากันยากันยา59 59แต่ถ้าพอรัฐธรรมนูญถูกคว่ำมันกันยา9ก็ไม่ใช่แล้วไม่มีความหมายแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็อยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญจะต้องออกมาเมื่อไหร่อ่ะครับใช่มั้ยไอ้นี่พูดไปตามโรดแมปหมายว่าไปตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญผ่านสภาปฏิรูปผ่านการลงประชามติประกาศใช้จัดมีการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วประยุทธ์ก็พูดว่าส่งมอบอำนาจนั่นก็คือเป็นไปตามไปตามรถแมพไปตามขั้นตอนไปถึงการเลือกตั้งเลยใช่เพราะฉะนั้นประยุทธ์ที่พูดนี่พูดไปตามตรงนี้ครับแต่ทีนี้มันจะไม่เดินไปตามรถแมพนะอาจจะมีแยกมันออกข้างอ่ะออกข้างออกข้างนี่ถ้าสปช.คว่ำเนี่ยมันออกข้างแล้วใช่เพราะฉะนั้นประยุทธ์ก็บอกผมพูดไปตามรถแมพเพราะไอ้ที่ผมบอกเลือกตั้งกันยา59เนี่ยผมพูดไปตามรถแมพแต่นี่ไอ้รถแมพวันนี้มันกลายเป็นรถแมพไปซะแล้วก็หายอ้าวรถมันหายไงครับทีนี้มันไม่ใช่รถแมพมันไม่ใช่ไอ้แผนไปตามถนนแล้ววันนี้รถมันหายก็หายไม่ใช่มันก็ไปตามรถแมพทีนี้มันไม่ใช่รถแมพเอาละฮะอาจารย์เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงเบรกที่2เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปเนี่ยมันจะเอายังไงต่อประชาชนที่เขารอเลือกตั้งนี่ก็เฝ้าจับตาสถานการณ์เตรียมที่บางส่วนก็เกิดเรื่องความเคลื่อนไหวในกรุงเทพมันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราให้อาจารย์มาพูดคุยให้ฟังต่อในช่วงที่2นะครับแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับครับก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแท้ด่านในช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับต้องการที่จะสืบทอดอำนาจของตัวเองต่อเนี่ยไปอีก2ปีโดยก็มีทางเครือข่ายนะครับก็ออกมาพยายามสร้างเงื่อนไขเพื่อที่นำไปสู่การอยู่ต่อเพราะว่าการที่จะอยู่ต่อเนี่ยมันก็มีความชอบธรรมแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อในฐานะอะไรใช่มั้ยฮะก็มีการพยายามที่จะควบทั้งร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จะกลับไปเริ่มใหม่อะไรอย่างงี้นะฮะทีนี้ครับอาจารย์อะไรมันคือความต้องการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่คิดจะสืบทอดอำนาจแล้วก็อยู่ต่อยัง2ปีนะฮะแล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามันมีการปฏิรูปแล้วก็มันสำเร็จไปด้วยนะการปฏิรูปครั้งนี้นะฮะหรือประเทศชาติเนี่ยมันอาจจะพังพินาศย่อยยับมากกว่าเดิมหรือเปล่าฮะคือถ้ามองไปในอดีตนะครับเผด็จการทหารเนี่ยในการที่เข้ามายึดอำนาจและก็ครองอำนาจเนี่ยครับก็ต้องการอำนาจทางการเมืองครับหรือถ้ามองไปเมื่อปี4950เนี่ยครับ
ผด็จการทหารในยุคพลเอกสนธิบุญยรัตกลินเนี่ยถูกมอบหมายภารกิจก็เพื่อมาพูดง่ายทำลายพรรคไทยรักไทยครับนะแล้วก็โค่นอำนาจของไอ้ตระกูลชินวัตรโค่นอำนาจของทักษิณวัตรเขาก็มีภารกิจแค่นั้นเองตอนนั้นนะมีภารกิจแค่นั้นเพราะว่าทางในวังเนี่ยเขาเข้าใจว่าถ้ามีการยึดอำนาจล้มรัฐบาลพรรคไทยทักษิณชินวัตรแล้วก็คงจบครับมันก็เหมือนกับสมัยยุคทาสชายสมัยยุคหลายยุคอ่ะคือพวกเราถูกยึดอำนาจแล้วก็จบครับใช่มั้ยแต่พูดแน่ครั้งนี้มันไม่จบดังนั้นเนี่ยการยึดอำนาจครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์ก็คือถูกมอบหมายภารกิจเหมือนเดิมนั่นแหละเจ้าเดิมนั่นแหละก็คือล้มรัฐบาลก็คือพูดมาในสัตว์แต่ภารกิจเนี่ยมันก็สืบเนื่องสืบทอดครับเขาเรียกว่าต่อเนื่องครับครั้งนี้ไม่ใช่แค่ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับไม่ใช่แค่ล้มไอ้พรรคเพื่อไทยนะไม่ใช่แค่จัดการกับตระกูลยศแต่ต้องการเนี่ยพูดง่ายแบบกวาดให้สิ้นซากไปเลยคือประมาณว่ากวาดเครือข่ายทักษิณเครือข่ายแสดงนี้เหรอฮะก็เพราะว่าครั้งที่แล้วทำไม่สำเร็จไงก็คือเนี่ยพอถูกล้มแล้วเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาอีกแล้วก็ทีนี้มันก็กลายเป็นพายมวลชนคนเสื้อแดงมาด้วยครับหนักขึ้นกว่าเดิมเลยโอ้แต่ก่อนก็แค่พักเพื่อไทยแค่ทักษิณครับพอล้มพักเพื่อพักไทยรักไทยกับทักษิณพอล้มพักไทยรักไทยล้มทักษิณจ้ะมันอ้าวก็เกิดพักใหม่ขึ้นมาเลือกตั้งก็กลับมาเป็นรัฐบาลอีกแล้วก็กลายเป็นพามวลชนคนเสื้อแดงขึ้นมาด้วยทีนี้มีพลังขึ้นมาอีกดังนั้นครั้งนี้นี่ก็หมายถึงว่าให้ยึดอำนาจครับก็ต้องการคือพูดว่าทำภารกิจต่อเนื่องให้มันคือให้มันจบต่อยอดจากปี49ก็หมายถึงว่าเที่ยวนี้ต้องกวาดล้างกันให้หมดทิ้นเลยทั้งตระกูลชินวัตรทั้งไอ้พรรคเพื่อไทยทั้งคนเสื้อแดงใช่ไหมแล้วมันมีภารกิจพิเศษขึ้นมาด้วยภารกิจพิเศษได้กิจพิเศษเพราะมันเป็นช่วงปลายรัชกาลไงช่วงปลายรัชกาลช่วงปลายรัชกาลก็คือพระกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยใกล้จะสวรรคตแล้วดังนั้นภารกิจนี่ตรงนี้ก็คือต้องการที่จะให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมาเป็นรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาลนี้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของไอ้ระบบกษัตริย์ของระบบอมาตย์ครับก็คือพูดง่ายให้มีการพูดง่ายให้น้องสาวชิงบัลลังก์ให้น้องสาวให้น้องสาวขึ้นให้คือให้พระเทพขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับแทนที่จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญคือสมเด็จพระบรมอันนี้มันเป็นภารกิจอ๋อตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันแตกต่างจากเผด็จการทหารในยุคที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสฤษฎิ์ธนราชคุณจินดากาประยูรใช่คืออันนั้นเขาต้องการที่จะล้มรัฐบาลแล้วก็เอาตัวเองไปเป็นรัฐบาลแทนแล้วก็มีอำนาจรักษาอำนาจแต่ประยุทธ์ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะในช่วงนั้นมันไม่มีช่วงของการเปลี่ยนรัชกาลนี่แต่ครั้งนี้มันใช่ดังนั้นเนี่ยประยุทธ์เนี่ยต้องการที่จะอยู่ต่ออีก2ปีเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อปฏิรูปหรอกใช่ไหมและก็ไม่ใช่เพื่อหวงอำนาจทางการเมืองไม่ใช่นะถ้าปฏิรูปเนี่ยวันนี้ประยุทธ์ก็ต้องรู้ว่าปัญหาประเทศไทยเมื่อมันเป็นปัญหาของระบบกษัตริย์มันจะปฏิรูปอะไรได้มันต้องแก้ปัญหาที่ระบบกษัตริย์เมื่อไม่แก้ปัญหาที่ระบบกษัตริย์ปฏิรูปมันก็เป็นการพูดลอยๆเท่านั้นเองจะปฏิรูปอะไรรูปการเมืองรูปเศรษฐกิจปฏิรูปสังคมอะไรวันนี้ข้ามาอยู่ปีนก็เห็นแล้วมันมีแต่แย่ลงมีแต่ถอยหลังมันไม่ใช่ปฏิรูปมันมีแต่ปฏิร่วงตะลวันเตี้ยลงใช่ดังนั้นเนี่ยพูดนะว่าเที่ยวนี้ที่จะอยู่ต่อ2ปีเนี่ยเป้าหมายไม่ใช่เพื่ออำนาจทางการเมืองนะแต่เป้าหมายเพื่ออยู่เป็นผู้มีอำนาจในการตั้งกษัตริย์รัชกาลต่อไปอ๋อคือในรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่าคนที่จะกำหนดตัวรัฐไม่ใช่รัฐรัชกาลองค์ต่อไปหรือแม้กระทั่งผู้ดำเนินราชการเนี่ยก็คือรัฐบาลก็คือรัฐบาลกับสภาครับใช่ไหมรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดเลยถ้าราชบัลลังก์ว่างลงแล้วเนี่ยในกรณีตั้งองค์รัฐทายาทไว้แล้วนี่ให้รัฐบาลเนี่ยเสนอต่อรัฐสภาใช่ไหมเพื่อให้รัฐสภาประชุมรับทราบแล้วก็อัญเชิญองค์รัฐทายาทขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมนี่มันเขียนไว้ชัดก็คือเพื่อนอยู่ที่รัฐบาลและสภาวันนี้ก็คือสนช.สภานี่ที่มันอย่างชัดเพราะฉะนั้นประยุทธ์เนี่ยถ้าอยู่2ปีเนี่ยก็คาดการแล้วว่าวันนี้ในหลวงเนี่ยคงอยู่ไม่ถึง2ปีแน่นอนครับตอนนี้ใช่แล้วก็นี่แหละที่มีข่าวเรื่องจะมีการปฏิวัติซ้อนการปฏิวัติซ้อนครั้งนี้เนี่ยถ้ามันมีทหารกลุ่มอื่นมายึดอำนาจจับประยุทธ์เนี่ยวันนี้เป้าหมายไม่ใช่ชิงอำนาจทางการเมือง
จะเป็นอะไรอ่ะป้าหมายก็คือเกี่ยวพันกับการผลัดแผ่นดินนั่นเองอ๋อไม่จะมีกลุ่มไหนที่กล้ามาปฏิวัติก็คือวันนี้มันก็มีอยู่2กลุ่มเท่านั้นเองคือกลุ่มน้องสาวกับกลุ่มพี่ชายมีแค่น้องสาวพี่ชายใช่เพราะว่าถ้าประยุทธ์เนี่ยนะวันนี้เนี่ยยังเป็นรัฐบาลต่อไปเนี่ยแล้วเกิดในหลวงสวรรคตเนี่ยถามว่าประยุทธ์วันนี้มองว่าจะเอาใครขึ้นเป็นเขามีตัวเลือกอื่นไหมจามคือประยุทธ์มี3ทางมี3ทางเลือก3ทางเลือก1ก็ยังเดินไปตามภารกิจเดิมก็คือสนับสนุนประเทศชิงบัลลังก์จากพี่ชายเป็นภารกิจที่รับมอบหมายมาคือเอาประเทศนี่แหละขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่นั่นคือภารกิจที่มอบหมายมา2หมายความว่าหันไปสนับสนุนพี่ชายพลิกขั้วพลิกเลยพลิกข้ามเพราะถ้าสนับสนุนประเทศเนี่ยมันเท่ากับต้องไปล้มรัชทายาทมันเท่ากับกบฏโอ้เป็นกบฏนะเสี่ยงประหารชีวิตถ้าพลาดก็หมายความหมดมวยมรณาดังนั้นถ้าหันไปอยู่กับฝ่ายพี่ชายสนับสนุนก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่ว่าจะผิดใจกันกับอีกฝั่งแต่ก็หมายถึงว่าก็ใช่ไงต้องเป็นศัตรูกับฝ่ายน้องสาวกับฝ่ายเปรมกับฝ่ายอะไรเยอะแยะครับเข้าใจมั้ยหรือ3เนี่ยถ้าสถานการณ์เนี่ยนะมันลุกลามถึงขั้นประชาชนลุกฮือขึ้นตามที่เราประกาศครับใช่มั้ยครับก็คือไม่เอาทั้งพี่ชายน้องสาวคือไม่เอาระบอบกษัตริย์เลยก็ไม่เอาระบอบกษัตริย์ยกเลิกเลยเปลี่ยนเป็นไอ้สาธารณรัฐที่ตัวเองก็อาจจะได้เป็นปรามดีเป็นรัฐบุรุษไปเลยคนแรกด้วยใช่มั้ยนั่นตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่แหละมันจึงทำให้ประยุทธ์วันนี้เนี่ยกลายเป็นเป้าเป็นเป้าทั้งฝ่ายน้องสาวและเป็นเป้าทั้งฝ่ายพี่ชายครับฝ่ายน้องสาวที่เป็นเป้าก็คือไม่ไว้วางใจว่าประยุทธ์จะเลือกทางไหนคือกลัวประยุทธ์เนี่ยจะเอาตีใจออกห่างก็ทำท่าเนี่ย ก็ตอนนี้ก็เห็นทำท่าอยู่ครับหรือว่าฝ่ายพี่ชายวันนี้ก็กลัวประยุทธ์จะไม่เอาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ยังเดินตามภารกิจเดิมครับตอนยึดอำนาจเห็นไหมครับพี่ชายเนี่ยต้องโน่นไปอยู่เยอรมันหายเงียบไปเลยตอนนั้นไปเลี้ยงลูกใช่ไหมเออนั่นใช่ไหมครับหรือว่าวันนี้เนี่ยกระแสคนตาสว่างเยอะแล้วใช่ครับแล้วเราก็ประกาศใช่ไหมครับลุกขึ้นสู้เมื่อกษัตริย์สวรรคตครับทีนี้วันนี้เนี่ยหมายความว่าจะเป็นทหารหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ประยุทธ์เนี่ยเขาเกรงใจกษัตริย์วันนี้เขารับมอบภารกิจจากกษัตริย์เขาเกรงใจกษัตริย์ครับแต่พอกษัตริย์สวรรคตแล้วเกรงใจใครอ่ะก็ไม่เหลือแล้วตอนนั้นก็ไม่มีกษัตริย์ติถามมาอ้าวว่าพระเทพก็ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์พระบรมก็ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ยังไม่รู้ใครเป็นกษัตริย์ใช่ไหมถ้าประชาชนลุกฮือขึ้นมาอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับในที่สุดก็ประยุทธ์จันทร์โอชาก็อาจจะสวมวิญญาณยนต์ซื้อไข่ก็ได้ก็ในเมื่อราชวงศ์เชงมันจะล่มสลายแล้วครับก็วันนี้เหมือนกันราชวงศ์จักรีนี่วันนี้ก็ใกล้จะล่มสลายแล้วครับใช่ไหมเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปมากมายแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยประยุทธ์จันทร์จะอาจจะเลือกทางที่3เสียคือล้มสถาบันการเงินถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งพี่ชายทั้งน้องสาวเนี่ยก็มองแล้วก็ประยุทธ์เนี่ยมันหวั่นใจไม่ได้กินแก้วเลยทีนี้ประยุทธ์จะถูกรุมล่ะทีนี้พี่ชายก็ไอ้น้องสาวก็ชักไม่ไว้ใจไอ้พี่ชายก็ไม่แน่ใจครับเพราะฉะนั้นคนที่จะยึดอำนาจครั้งนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายน้องสาวหรือฝ่ายพี่ชายแต่แสดงว่ายึดอำนาจครั้งนี้ถ้าล้มประยุทธ์เป้าหมายก็คือเรื่องการผลัดแผ่นดินไม่เกี่ยวกับเรื่องชิงอำนาจทางการคือมันก็เป็นไปได้ทั้งสองฝ่ายว่าจะอาจจะถูกกระทำโดยฝ่ายของน้องสาวหรือฝ่ายของพี่ชายใช่เพราะว่าต่างคนก็ต่างระวังก็คือเท่ากับช่วงชิงเป็นฝ่ายรุกไงครับถ้าควายพี่ชายเนี่ยทำเนี่ยก็ควายพี่ชายก็ลงมือก็เรื่องอะไรนั่งรอให้จนพ่อตายพ่อตายแล้วก็ควายน้องสาวขึ้นมาชิงไงก็ลงมือซะก่อนเพราะโดยเฉพาะกษัตริย์เนี่ยเขาชิงลงมือก่อนเสมอเข้าใจไหมแล้วเขาชนะเพราะชิงลงมือก่อนเสมอดังนั้นวันนี้หมายว่าจะลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยก็ต้องมองแล้วว่าต้องเอาตามที่พ่อเนี่ยเคยทำชิงลงมือก่อนชิงลงมือก่อนวันนั้นก็เรื่องอะไรนั่งรอล่ะใช่รอให้พ่อตายเนี่ยถ้าฝ่ายน้องสาวไอ้รอให้พ่อตายแล้วกูไว้ใจประยุทธ์ไม่ได้ชิดหมายสิครับดังนั้นก็จบประยุทธ์เสียแสดงว่าแล้วก็เอาควายของตัวเองขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยจะได้ชัวร์ปึกคือควายพี่ชายก็เหมือนกันครับควายพี่ชายวันนี้กูก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันนะประยุทธ์เนี่ยลืมไปแล้วเพราะว่ามันเนี่ยมาจากควายน้องสาวนะครับใช่ไหมวันนี้ถึงแม้จะทำมาอีอ๋อยอก็จะไว้ใจได้ทีไรแต่ถ้ายึดอำนาจคนของตัวเองขึ้นนี่ปึ๊กเลยครับคือวันนี้ถ้าสมมติว่าควายไหนยึดอำนาจอีกทีเที่ยวนี้อีควายนั้นจบเลยอ๋อคือสามารถเข้าไปจัดการได้ทุกอย่างก็คือถ้าควายพระบรมยึดอำนาจวันนี้นะก็หมายความว่าเปลมันก็เตรียมตัวไม่รู้ไปอยู่ประเทศไหนควายน้องสาวก็คงไปอยู่จีนอ่ะก็คือจบเลยครับคือถึงพ่อไม่ตายแต่จบอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าควายน้องสาวยึดอำนาจอีกทีนึงก็ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะต้องเข้าใจด้วยใช่ใช่เพราะว่าเที่ยวที่แล้วยึดอำนาจ
ไอเราเองก็คิดว่าเสร็จแล้วทีนี้พระบรมเนี่ยหายไปเลยหายเข้ากรีบเมฆไปเลยแต่ยังกลับมาเพราะรัฐธรรมนูญยังคุ้มครองอยู่โอ้เป็นองค์รัชทายาทก็ยังเป็นรัชทายาทอยู่เข้าใจไหมและกษัตริย์ยังไม่สวรรคตเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้จะยึดอำนาจคุมอำนาจทางการเมืองคุมหน้าทางการทหารแล้วจะตั้งน้องสาวขึ้นก็ยังไม่ได้ไงพอยังไม่ได้เนี่ยพอทอดเวลาไปเนี่ยพี่ชายเนี่ยยังมีสถานะทางกฎหมายรัชทายาทเข้าใจไหมกฎหมายยังคุ้มครองอยู่ในที่สุดก็กลับมาอีกครับใช่ไหมกลับมาแล้วทีนี้ก็คือทำให้สถานการณ์วันนี้ก็ไม่มั่นใจอีกทั้งฝ่ายน้องสาวใช่ไหมตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเรามองว่าการยึดอำนาจมีโอกาสสูงแล้วก็ที่มีข่าวว่ามีการเคลื่อนไหวทหารมันบวกกับวันนี้เนี่ยมันก็ได้จะพูดให้เกษียณอุดมเดชอุดมเดชศรีตบุตรใช่ไหมครับก็ใกล้แล้วแล้ววันนี้ก็มีออกมาแล้วนะของไอ้กระทรวงกลาโหมเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยไอ้นายทหารกี่ร้อยคนน่ะที่จะต้องที่ก็มากกว่าออกจากราชการเพราะว่าตามเกษียณเกษียณก็มีพลเอกหญิงด้วยนะฮะที่เกษียณอายุราชการไปด้วยคนนี้นายพลลุกลุนเยอะมากแล้วก็มีข่าวว่าไอ้คนที่จะเป็นไอ้ผบ.ทบ.คนต่อไปก็มีธีรชัยนาควานิชแล้วก็ปีชาจันโอชาก็มีชื่อนี้สองชื่ออยู่นะแต่อีกชื่อหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกษียณหรือเปล่านะนั่นคือฉัตรเฉลิมสุขเสทบเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อนี้เพราะฉะนั้นฉัตรเฉลิมเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรเป็นอาจจะหมายว่าใช่อาจจะตั้งธีรชัยทั้งไอ้ปรีชาจันโอชาไม่ใช่ฉัตรเฉลิมอาจจะมาเพราะเคยมีข่าวแพร่ๆมาว่าเสทบแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเสทบเกษียณด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเอาเสทบคนนี้ถือว่าเขายังไม่เกษียณนะฮะมาเป็นผบ.ทบแสดงว่าอีก2คนเนี่ยเขาอาจจะต้องขยับขึ้นไปไหมก็ขยับสิหมายความว่าวันนี้ถ้าเสทบขึ้นมาเป็นผบ.ทบครับใช่ไหมก็ธีรชัยนั่งวันนี้อาจจะเป็นผู้ช่วยใช่ไหมหรือปีหรือแม่งก็ไปปลัดกระทรวงหรือปรีชาไปก็แล้วแต่คนหนึ่งคนใดก็ขึ้นมาเป็นรองใช่ไหมครับแต่นี่ก็เหมือนกันถ้าคนหนึ่งคนใดขึ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าธีรชัยนั่งวันนี้ขึ้นเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะโยกปรีชาไปเป็นปลัดกระทรวงเราอ๋อใช่เพราะวันนี้มันก็มีอยู่3คนถ้ายังมีฉัตรเฉลิมด้วยนะผมไม่แน่ใจนะว่าฉัตรเฉลิมจะเกษียณไหมแต่ตามที่วันก่อนที่ดูแล้วก็ยังไม่เกษียณเท่ากับวันนี้ในห้าเสือทบเนี่ยสามเสือทบวันนี้ คือเสทบกับผู้ช่วยเสสองคนอีกสองท่านทีนี้มันเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าปรีชาจันจันทร์คือน้องชายของประยุทธ์อ๋อใช่เข้าใจไหมใช่ครับนี่แหละที่จะมีข่าวไอ้เรื่องจะมีการรัฐประหารซ้อนอีกหรือไม่เนี่ยเพราะวันนี้ถ้าปรีชาจันโอชาได้เป็นผบ.ทบ.เนี่ยโอ้ประยุทธ์นี่เสือติดปีกเลยอ๋อบินเลยใช่สบายเลยอย่างเงี้ยนี่ไม่น่าไว้วางใจอย่างรุนแรงเลยไม่ว่าจะขวายพี่ชายหรือขวายน้องสาววันนี้ไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าเขาเป็นตัวแปรสำคัญมากก็ใช่ไงนะฮะทีนี้อาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีก2ปีเนี่ยนะฮะมันจะเป็นผลดีหรือจะเป็นผลเสียต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยปฏิวัติประเทศไทยอย่างไรฮะอาจารย์ก็คือถ้าประยุทธ์เนี่ยยังอยู่ต่ออีก2ปีเนี่ยเผด็จการทหารเนี่ยถ้าอยู่ยาวแล้วเนี่ยก็พูดง่ายว่าจะเป็นที่เกลียดชังของประชาชนไม่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศครับไอ้มาใหม่ๆเนี่ยเป็นอัศวินขี่ม้าขาวอาศัยสถานการณ์เห็นไหมอย่างบิ๊กบังเห็นมาโอ้ยเนื้อหอมไปมอบไอ้ดอกไม้กับทหารอะไรนะไม่ทันกี่เดือนเลย ไอ้นั้นอยู่ไม่ถึงปีเลยไอ้บังเลยทีนี้กลายเป็นไอ้บังเลยใช่ไหมตั้งเวทีสนามหลวงด่าไอ้บังเป็นว่าเล่นเลยทีนี้ใช่ไหมทีนี้ก็ประยุทธ์เนี่ยหมายว่าไอ้นี่ได้บทเรียนจากเที่ยวที่แล้ววันนี้คนยังไม่ค่อยกล้าด่าใช่ไหมยังไม่กล้าเพราะตั้งเวทียังไม่กล้าไงเพราะขยับไม่ได้ขยับไม่ได้เพราะมันได้บทเรียนไงเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้มันเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วรู้จักที่จะสร้างภาพอะไรกับตัวเองใช่ไหมตัวเองก็ยังกุมอำนาจได้แต่ว่าก็เริ่มโดนแล้วครับอาการก็หงุดหงิดออกอาการแต่ก็แปลกนะเที่ยวนี้นะครับนักข่าวไปถามในเรื่องจะยึดอำนาจซ้อนเนี่ยใช่ไหมครับที่เรียกว่าปฏิวัติชนเนี่ยโอ้ยถ้าปกติเนี่ยโอ้เกี้ยวกราดเลยทั้งประวิตรทั้งประยุทธ์เนี่ยแต่นิ่มเดี๋ยวนี้พูดนิ่มแล้วเขามาจากไหนใช่ใช่เนี่ยเทียนีพูดนิ่มครับใช่ไหมแสดงว่าได้ข้อสรุป
ว่าเฮ้ยเที่ยวที่แล้วนี่ออกอาการเสียคะแนนเยอะครับเข้าใจไหมครับเที่ยวนี้ก็เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ต้องนิ่มหน่อยประมาณว่าสำรวมกายวาจาใจพี่ป้อมพี่ป้อมเราต้องนิ่มหน่อยนะมีการเมืองหน่อยพี่ป้อมครับอย่าไปหลงเที่ยวกาดอีกนะครับเข้าใจไหมเดี๋ยวพอได้ข่าวว่าเขาจะยึดอำนาจนี่ออกอาการเที่ยวกาดเนี่ยก็หนักดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าอยู่ต่อจริงๆเนี่ยวันนี้ต้องอยู่ต่อโดยการคว่ำรัฐธรรมนูญของสปช.ครับไม่ใช่อยู่ต่อจากการเลือกตั้งถือว่าชอบทำที่สุดแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ก็คือพูดง่ายว่ามันก็เป็นไปตามแผนการและก็เป็นไปตามใบกติกาครับเพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบของสปช.ครับเรียกว่าถูกคว่ำครับสปช.ก็มีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วนี่แต่ก่อนสปช.ก็อยู่ต่อใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้สปช.ก็ต้องไปด้วยใช่ไหมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ไปด้วยครับรัฐบาลสนช.อยู่ใช่ไหมดังนั้นก็ผู้น่ารัฐบาลก็ยังต้องอยู่สนช.ก็ยังต้องอยู่เพราะยังไม่มีรัฐบาลใหม่ครับทีนี้ก็ต้องไปตั้งคณะปฏิรูปขึ้นมาใหม่แต่จะไปตั้งอาจจะเป็นชื่ออื่นชื่ออื่นเห็นมีแพร่ๆว่าจะไปตั้งคณะอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ต้องตั้งไอ้เขาเรียกข้ามการร่างขึ้นมาใหม่รัฐธรรมนูญเดี๋ยวนี้ครับอาจจะต้องตั้งใหม่จะชื่อเดิมหรือว่าชื่ออาจจะเป็นในเหมือนกับสมัยก่อนก็ได้ตั้งชื่อใหม่แล้วก็ร่างกันใหม่ก็พูดง่ายซื้อเวลายาวไปเป็นปีโอ้ลากยาวไปอีกต่อเนื่องทีนี้พออยู่ยาวเป็นปีเนี่ยถามว่าเนี่ยไอ้ควายที่ไม่ไว้วางใจประยุทธ์เนี่ยทั้งควายพี่ชายทั้งควายน้องสาวที่ไม่ไว้ใจประยุทธ์เนี่ยจะนั่งรอเขาก็คงจะไม่เพราะมันปล่อยไว้ไม่ได้เลยแต่เพราะว่าวันนี้ก็ไม่รู้ว่าในหลวงนี่จะไปวันไหนอ่ะก็คืออาจจะไปแล้วนะก็ไม่รู้ ไม่เห็นด้วยกับเขาประชาธิปัตย์ครับนั่งรอเพื่อไทยนั่งรอเชื่อใจประยุทธ์เหรอ เมื่อประยุทธ์เนี่ยถามว่าบอกว่าจะเลือกตั้งปี48แล้วก็ไม่เลือกปี49แล้วก็ไม่เลือกปี59ปี58 59 58 59ครับก็ไม่เลือกทั้ง58ก็ไม่ใช่59ก็ไม่ใช่ครับก็ทำท่าจะแพรม60 60ก็จะไม่ใช่ใช่ไหมครับคือวันนี้เนี่ยประยุทธ์จะอยู่จนตั้งกษัตริย์องค์ใหม่อ๋อนี่คือเป้าหมายหลักเลยใช่ครับเราต้องมองอย่างประยุทธ์อยู่จนตั้งกษัตริย์องค์ใหม่หรือล้มกษัตริย์อืมไม่มีกษัตริย์ครับใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยประยุทธ์อยู่เนี่ยถ้าสมมุติประยุทธ์อยู่แล้วเกิดกษัตริย์สวรรคตครับประยุทธ์จะตั้งเคยเออถ้าประยุทธ์ยืนก่อนน้องสาวสงครามกลางเมืองเกิดใช่ครับเข้าใจมั้ยครับหรือแม้นก็หมายว่าถ้าเราประกาศลุกขึ้นสู้หมายว่าพวกกษัตริย์สวรรคตเราสามารถลุกขึ้นสู้ได้ตามที่ประกาศครับใช่มั้ยแล้วก็ประยุทธ์ยังอยู่อือฮึใช่มั้ยเออและทีนี้นั่นมันก็เรียกว่าทำให้การปฏิวัติเพื่อแปลงโครงสร้างของประเทศครับมันก็ง่ายครับใช่ไหมครับมันก็เป็นไปตามพูดเลยมันก็เป็นไปตามไอ้รถแมพของเราทีนี้มาเข้าทางเลยทีเราใช่ไหมทีนี้ถ้าประยุทธ์เนี่ยพลิกจากน้องสาวไปเอาขวายพี่ชายครับใช่ไหมอาจจะไม่เกิดความรุนแรงมากเพราะพี่ชายมาตามกฎหมายครับใช่ไหมแต่ก็ทำให้นะอำนาจการต่อรองของพรรคเพื่อไทยของคนเสื้อแดงสูงขึ้นอ๋อใช่ไหมครับเพราะก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าไอ้ควายสลิมควายไปปัดในควายเสื้อเหลืองเนี่ยไม่ปลื้มกับพระบรมแน่นอนนี่เรื่องจริงเลยใช่ไหมใช่ฮะดังนั้นไอ้การที่ไอ้พวกนี้เนี่ยยกขบวนมาจากทางใต้เนี่ยผมฟังที่เขาโฆษณาไอ้ตอนกปปส.นะครับเขาบอกไปช่วยประเทศไปช่วยประเทศใช่ไปช่วยแกทำไมฮะอาจารย์ก็หมายถึงว่าก็พูดแล้วก็ประเทศก็เป็นประธานไงโอ้ใช่ช่วยประเทศก็คือไล่ยิ่งรักไงไล่ยิ่งรักไล่เสื้อแดงอ่ะเออนั่นคือช่วยประเทศนะครับไม่ใช่ช่วยในหลวงนะช่วยประเทศนะก็แสดงอ่ะเขามองว่าพระบรมเนี่ยอยู่กับควายเสื้อแดงอยู่กับควายพรรคเพื่อไทยครับเข้าใจไหมครับมันก็กลายเป็นแบ่งเลยเสื้อแดงเพื่อไทยอยู่ควายพระบรมครับก็ไปตั้งเวทีที่อักษะเนี่ยมันจะให้เขาอธิบายมันจะโกหกเขาอ่ะไม่เกี่ยวเนี่ยมันคงอธิบายยากอาจจะบอกว่าไปเช่าที่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันคือพูดง่ายว่าภาพมันก็ฟ้องครับไปตั้งเวทีตรงนั้นจะให้เขาเข้าใจได้ไงเขาก็บอกจะพระบรมมันหนุนเสื้อแดง
ครับแล้วก็มีข่าวกับทักษิณพระบรมนี่ก็ซีปึ๊กกันแล้วก็นานแล้วและพระบรมไม่เคยออกอาการในการต่อต้านเสื้อแดงไม่เคยออกอาการเนี่ยในการที่จะเล่นงานรัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลของทักษิณไม่ว่าพลังประชาชนหรือเพื่อไทยไม่มีมาตลอดครับดังนั้นเขาก็มองว่าพระบรมนี่อยู่ฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายเพื่อไทยส่วนประเทศนั้นเป็นประธานกปสก็อยู่ฝ่ายประชาปัตฝ่ายเสื้อเหลืองครับฝ่ายสลิมฝ่ายสลิมมันชัดเจนตรงนี้ครับเข้าใจไหมอ๋อที่อาจารย์พูดไปเมื่อเทปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเกิดว่าพระบรมขึ้นใช่ไหมพระบรมเนี่ยติดภาพลบมาตลอดเลยก็ใช่เขาก็สร้างภาพพระบรมให้ลบมาตลอดครับแล้วก็สร้างภาพพระเทพให้ดีมาตลอดจะดีจริงหรือไม่ดีจริงเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดครับส่วนพระบรมจะลบอย่างที่เขาว่านี่จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ใช่ไหมครับแต่ถ้าภาพโดยทั่วไปวันนี้แผนโฆษณาของเขาได้ผลมากครับแผนโฆษณาในการทำลายพระบรมมาได้ผลมากใช่การจับเครือข่ายพงพัฒน์การต้องยากับศรีรักการจับกับกรมวังผู้ใหญ่นี่ทำลายพระบรมทั้งนั้นครับใช่ไหมแต่ในขณะที่ข่าวควายประเทศเนี่ยหมายว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ภาพที่สวยงามสวยหรูจะเรื่องโดยคงโดยคำเนี่ยเก็บปิดมันคดีหมดเงียบหมดมิจฉาใครใช่ไหมครับเนี่ยมันคืออะไรอ่ะต้องถามว่านี่คือสิทธิ์ชิงบัลลังก์ครับดังนั้นถ้าประยุทธ์เนี่ยพลิกกลับนะไม่ทำตามภารกิจของควายเปรมควายน้องสาวที่มอบให้มาเป็นรัฐบาลครับใช่ไหมครับแล้วก็พอกษัตริย์สวรรคตพลิกกลับไปเอาพระบรมหมายว่าในฐานะที่เป็นรัฐบาลครับก็แจ้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าราชบัลลังก์ว่างลงแล้วกษัตริย์สวรรคตและได้มีการแต่งตั้งองค์พระทายาทไว้แล้วตามรัฐธรรมนูญตามกฎมณีวันปีพ.ศ. 2467ครับก็คือสมเด็จพระบรมดังนั้นสภาก็เรียกประชุมเรียกประชุมรับทราบและอัญเชิญครับแล้วทีนี้ถามว่าเปรมอยู่ยังไงก็คงจะต้องพระเทพอยู่ไงน่าจะหนีไปอยู่ต่างประเทศประชัยปัดอยู่ยังไงอ่ะประชัยปัดนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจารย์อภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ยังไม่ได้แต่สุเทพเนี่ยน่ากลัวไปทั้งจีวรแน่จีวรบินก็เรียกจีวรบินไปทั้งจีวรเลยคือศึกไม่ทันไงครับไม่รู้ไปไหนไหลไปตามน้ำเลยอาจารย์ก็ใช่เนี่ยไม่น้ำตับปีไหลออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นผลดีกว่าเราไหมก็เป็นผลดีกับฝ่ายมันเป็นควายผลดีกว่าเราเข้มก่อนอ้าวเฮ้ยแล้วระบบกษัตริย์อยู่ระบบกษัตริย์ยังอยู่แต่เป็นระบบกษัตริย์ที่อ่อนแอที่เจียมตัวลงก็คือพระบรมเนี่ยนะว่าจะภาพเป็นลบยังไงก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยผมมองว่าพระบรมถ้าเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอครับกษัตริย์ที่อ่อนแอเนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันนะครับจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนต้องอย่าลืมนะว่ากษัตริย์ที่เข้มแข็งเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในยุคกษัตริย์เพราะกษัตริย์ที่แข็งจะต้องนำไปรบทัพจับศึกเพื่อปกป้องอาณาประชาราษฎร์อยู่ในยุคสุโขทัยอยุธยาใช่ใช่ครับพระนเรศวรเอ้ยไอ้หรือพระเจ้าตากสินเลยแต่ถามว่าทุกวันนี้กษัตริย์เนี่ยเข้มแข็งทำอะไรก็ภูมิพลเข้มแข็งก็คือปราบราษฎรน่ะครับขูดรีดราษฎรจนรวยที่สุดครับเนี่ยคือเข้มแข็งอ่ะมันไม่ได้เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ใช่เข้มแข็งในการทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเข้มแข็งจนพวกเราอยู่ประเทศไทยไม่ได้อ่ะแล้วมันเข้มแข็งอะไรอ่ะมันมีแต่กษัตริย์เข้มแข็งต้องทำให้ราษฎรไทยก็อยู่เย็นเป็นสุขทั้งประเทศแค่นี้ราษฎรไทยจำนวนหนึ่งต้องหนีหัวชุกหัวชุนจากกษัตริย์ไปจากกษัตริย์แล้วมันเข้มแข็งอาจารย์ไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ออกนโยบายแจกตู้เย็นทั้งประเทศอีกอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยนะที่เนี่ยเรียกร้องเรื่องกษัตริย์ในปัจจุบันเนี่ยไม่เอากษัตริย์ที่เข้มแข็งเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนแต่ถ้าสมัยโบราณเนี่ยเราก็ต้องการกษัตริย์เข้มแข็งในยุคกษัตริย์เพราะถ้ากษัตริย์อ่อนแอเนี่ยก็หมายความประเทศก็พูดว่าเท่ากับชาติพันธุ์ก็ถูกล่มสลายอย่างมอญเนี่ยมีกษัตริย์ที่อ่อนแอในยุคนั้นในที่สุดจบเลยไม่มีคนมอญไม่มีประเทศมอญอ่ะมีแต่ชาติมอญนั่นใช่ไหมกลายเป็นคนมอญอาศัยในประเทศมาแต่วันนี้เนี่ยถามว่าประเทศไทยเราถ้ามีกษัตริย์ที่เข้มแข็งเนี่ยถามว่าไปรบกับใครอ่ะมันไม่มีประเทศไหนรบก็น่าในที่ผ่านมานะกี่ครั้งกี่หนแล้วตั้งแต่โน่นรบกับปรีดีเอ้ยรบกับจอมพลป.เอ้ยกษัตริย์เนี่ยครับรบกับรัฐบาลของตัวเองวางยาเบื่อสฤทธิ์เอ้ยล้มถนอมประภาสเอ้ยล้มสุจินดาเอ้ยล้มทักษิณเอ้ยแล้วมันภารกิจอะไรกษัตริย์อ่ะ
มันล้มคนไทยด้วยกันน่ะสร้างความมั่นคงสถาบันกษัตริย์ก็ใช่ไงเข้าใจมั้ยครับดังนั้นวันนี้เนี่ยที่เราพูดถึงพระบรมเนี่ยผมเนี่ยบางคนอาจว่าเอ้ยผมไม่อวยพระบรมอีกเออใช่มั้ยครับแต่ผมมองเปรียบเทียบถ้าระหว่างพระบรมกับพระเทพเนี่ยถ้ายังจะมีกษัตริย์ต่อไปเนี่ยครับถ้าประยุทธ์จะเลือกสนับสนุนพระบรมผมก็เห็นด้วยแต่ต้องไม่ใช่อยู่แบบพ่ออยู่แล้ว112มาไล่จับผมแล้วผมจะได้กลับบ้านน่ะอยู่แล้วเลิกซิ112เลิกซิครับเราก็ออกกันมาเรียกร้องอ่ะอย่าอยู่แบบพ่อเลิกซะไม่ต้องไปทมทำแล้วไอ้เรื่องไอ้เค้าเรียกโครงการพระดําริเอ้ยอะไรไม่ต้องครับมันเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วเข้าใจมั้ย 4,000 โครงการไม่มีอะไรดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยครับเมื่อเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอทำให้ประชาชนมีอำนาจต่อรองสูงในการเรียกร้องต่อกษัตริย์ครับเห็นไหมครับก็เหมือนกษัตริย์ในโน่นเมื่อ800ปีก่อนที่อังกฤษเห็นไหมพระเจ้าอะไรพระเจ้าชาญพระเจ้าชาญการที่หนึ่งเหรอครับถ้าเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งเนี่ยไอ้ขุนนางห้าหกไอ้หกห้าหกสิบคนเนี่ยกล้าไปแข่งข้อเหรอถูกตัดหัวหมดเนี่ยใช่แต่เพราะว่าพระเจ้าชาญเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอครับก็พวกขุนนางเนี่ยขุนนางซึ่งเป็นควายพวกทุนเนี่ยหมายความกล้าที่จะแข่งข้อครับในที่สุดพระเจ้าต้องยอมเห็นไหมนั่นคือกษัตริย์ที่อ่อนแอใช่ไหมครับแต่ถามว่านาโปเลียนกล้าไปไหมอ่ะเจงกิสข่านกล้าไปไหมอ่ะโอ้อันนี้ไม่กล้าจิมซีฮ่องเต้เนี่ยกล้าใครเสนอไหมอ่ะอันนี้ยิ่งร้ายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันจะยังมีกษัตริย์ต่อไปถ้าประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไปสนับสนุนพระบรมไอ้นี่แหละที่ควายน้องสาวควายองคมนตรีเขาไม่ไว้ใจเข้าใจไหมครับเพราะยันเขามีทางที่จะถูกกินสองทางต้องเด้ง1เอาควายพี่ชาย2ล้มระบบกษัตริย์คือมี2ทางแค่นี้คือตัดไปเลยเรื่องจะเอาน้องเต๋าขึ้นมาเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าไอ้นั่นมันทางเดียวไงเพราะเสีย2ทางได้ทางเดียวครับมีโอกาสถูกกิน2ประตูไงเข้าใจมั้ยครับแต่ถ้าหากว่าเขาคนของเขาอย่างชุมพลน่ะลำเลียงล้มประยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วเอาคนของเขาปีชาจันโอชาไม่ได้เป็นผบ.ทบ.เป็นนีธีรชัยนาควานิชอย่างเนี้ยเขาชัวร์พึกว่าประยุทธ์จันโอชาไม่มีอำนาจทางการทหารใช่ไหมและถ้าเขาเปลี่ยนประยุทธ์ไปและเอาคนองคมนตรีขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขามากว่าเขาชัวร์พึกอีกเขาชัวร์พึกอีกทีเนี้ยเพราะพอเป็นคนของเขาจะมาเสนอพี่ชายได้ไงก็ไม่ได้ก็มีทางเดียวก็คือเสนอแต่เสนอให้ปลดรัตยาโอ้ขนาดนั้นแล้วก็ใช่ไงก็เปรมก็คือพูดง่ายพอกษัตริย์สวรรคตเนี่ยเปรมจะขึ้นเป็นในผู้สำเร็จโดยอัตโนมัติไงครับใช่ไหมนั่นตรงนั้นผู้สำเร็จก็คือทำหน้าที่แทนกษัตริย์นั่นเองใช่นั่นตรงนี้เราต้องมองตรงนี้นะครับมันไม่มองว่าประยุทธ์เนี่ยเรื่องจะชิงอำนาจทางการเมืองไม่ใช่รเรื่องปฏิรูปประเทศไม่ใช่วันนี้ชิงอำนาจในการที่จะตั้งกษัตริย์องค์ต่อไปกันใช่ไหมถ้าควายน้องสาวเนี่ยไม่ไว้ใจก็ล้มหรือว่าถ้าหากว่าประยุทธ์เนี่ยยังปึ๊กอยู่กับควายน้องสาวควายพระบรมก็ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องหาทางเหมือนกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าประยุทธ์อยู่ต่อ2ปีนี่นะประยุทธ์ยังไงมันก็ไม่มีทางหรอกที่จะพูดปฏิรูปประเทศหรือว่าจะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกไม่มีมีแต่ดำดิ่งอย่างเดียวใช่ใช่มันมีแต่ลงหิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประยุทธ์อยู่นานไปมันจะเป็นผลดีกับฝ่ายเราเป็นผลดีกับฝ่ายเราถ้ามันเปลี่ยนกลายเป็นชุมพลหน้าลำเลียงขึ้นมาเราก็ยุ่งอีกกลายเป็นในโน่นสุรยุทธ์โจรานนท์ขึ้นมาเข้าใจไหมครับเรายุ่งทีนี้ก็หมายว่าเราก็มีประตูเดียวเท่านั้นเองคือไม่เขาก็เราเท่านั้นเองที่ต้องหักกันก็คือใช่เนี่ยเราไม่มีประตูไม่มีประตูที่สองครับแต่ถ้าประยุทธ์อยู่เนี่ยเรายังมีประตูที่สองคือประตูออกมาเป็นฝ่ายพี่ชายได้ครับเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าเรากับเขาไม่ใช่ว่าน้องสาวกับเราครับมันยังมีประตูอีกประตูหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นฝ่ายพี่ชายได้เข้าใจไหมครับทีนี้ถ้าสมมติประยุทธ์ไปเอาฝ่ายน้องสาวฝ่ายพี่ชายก็อาจจะเป็นแนวร่วมกับเราได้ใช่ไหมมันก็เป็นผลดีทั้งนั้นคือยังไงวันนี้เนี่ยมันไม่มีทางแล้วครับมันไม่มีทางที่จะรักษาไอ้ระบบเดิมๆไว้ได้เพราะเมื่อไม่สามารถจะรักษาชีวิตของกษัตริย์เอาไว้ได้ระบบกษัตริย์มันก็คงไปกับกษัตริย์เราก็ต้องดูบทเรียนทางประวัติศาสตร์กษัตริย์ที่เข้มแข็งนะพอสิ้นแล้วรักษาอำนาจไม่ได้ครับจินซีฮ่องเต้เนี่ยพอสวรรคตนะ
ลูกขึ้นมาเป็นกษัตริย์อยู่ได้กี่ปีก็อยู่ไม่ได้ถูกล้มเข้าใจไหมอย่างนี้เท่านั้นแหละครับครับเอาละฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบจากอาจารย์ตูแชร์ไปแล้วว่าประยุทธ์จันทร์โอชาจะอยู่ต่อ2ปีมันไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอำนาจทางการเมืองแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะกำหนดตัวกษัตริย์รัชกาลที่10เพราะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัชสมัยใหม่นะครับอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้หาข้อมูลเพิ่มเติมพิจารณาดูนะครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่อาจารย์พูดหรือเปล่าแต่ผมมองดูเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันเห็นภาพชัดเจนนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะฮะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยได้นะฮะที่แฟนเพจ Facebook ของชุมชนคนรักอาจารย์สุรชัยนะครับแล้วก็ที่ Channel ของปฏิวัติประเทศไทยนะฮะก็จะมีคลิปรายการย้อนหลังนะฮะสำหรับพี่น้องท่านฟังที่ไม่สามารถจะติดตามรับฟังได้ที่สถานีวิทยุไทยเลฟเรดิโอนะครับก็ไปติดตามได้ช่องทางนั้นกันนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมดีเจติโต้แล้วก็อาจารย์สุรชัยแซ่ด่านต้องขอกราบลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันศุกร์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ